สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬารายการเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติครับรายการเปิดโลกมหาจุฬามีความมุ่งหมายเพื่อ นำเอาเรื่องราวกิจกรรมตลอดถึงสาระประโยชน์อื่นๆมากมายทั้งในและต่างประเทศมาเสนอสู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆที่จะแนะนำเข้าสู่รายการครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมาพบกับสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากต่างประเทศครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอินเดียครับซึ่งพระสงฆ์ไทยและนักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาเล่าเรียนกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับนอกจากนี้ครับก็จะได้พบกับบทบาทของพระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณแดนพุทธภูมิครับจนกระทั่งว่าพระพุทธศาสนานั้นได้รับการอุปถัมภ์บำรุงให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาจนปัจจุบันนี้ครับขณะเดียวกันครับทางรายการของเราก็มีความภูมิใจที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่งครับซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในอดีตครับที่ท่านได้รังสรรค์ผลงานเอาไว้จนกระทั่งว่าได้รับการยอมรับเป็นมรดกของโลกครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกมานานทีเดียวครับขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมรายการเปิดโลกมหาจุฬาช่วงมหาจุฬาไร้พรมแดนเป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาช่วงมหาจุฬาไร้พรมแดนครับขอนำท่านผู้ชมมานมัสการพระคุณเจ้าผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนาและการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่จะได้มานมัสการพระคุณเจ้าในวันนี้ครับคือเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรณต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ประเทศอินเดียณมหาวิทยาลัยปูน่าครับขณะเดียวกันกิจกรรมที่เกิดขึ้นณมหาวิทยาลัยปูน่าทั้งในอดีตจนปัจจุบันนี้มีสาระสำคัญอย่างไรจึงทำให้พระพุทธศาสนา ได้รับการฟื้นฟูจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งว่าขณะนี้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามามากพอสมควรครับผลงานของพระเถระผลงานของชาวพุทธผลงานของนักปกครองในอดีตที่มีศรัทธาอย่างยิ่งยวดในพระพุทธศาสนานั้นท่านได้รังสรรค์สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมานมัสการพระคุณเจ้าทั้ง3รูปครับซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมเจริญความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับพระคุณเจ้ารูปแรกก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอนมัสการท่านเจ้าคุณครับขอเจริญพรโยมพิธีกรครับก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้รับชมทุกท่านและพระคุณเจ้ารูปที่2ครับก็คือท่านพระครูปริยัติรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอนมัสการท่านพระครูครับเจริญพรท่านอาจารย์ประสิทธิ์เจริญพรท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและพระคุณเจ้ารูปที่3ครับก็คือท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอำนวยอังสุการีอดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอนมัสการท่านอาจารย์ครับเจริญพรอาจารย์ดร.ประสิทธิ์ท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านท่านผู้ชมครับพระคุณเจ้าทั้ง3รูปครับเป็นอดีตนักศึกษาที่เคยไปศึกษาณแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียมาแล้วครับท่านเคยไปศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยปูน่ารัฐมหาราชตะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง1ใน10ของอินเดียในยุคปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้มาพบเกี่ยวกับเรื่องราวมุมมองแง่คิดที่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวครับขออนุญาตมาที่ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรครับท่านเจ้าคุณครับพูดถึงมหาวิทยาลัยปูน่าเนี่ยนะครับ
ได้ยินชื่อมานานพอสมควรหลายๆท่านที่เป็นศิษย์เก่าก็ดีศิษย์ปัจจุบันก็ตามหรือแม้กระทั่งว่าบุคคลภายนอกเนี่ยความเป็นมาของมลัยปูนาเนี่ยพอจะได้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันสำคัญอย่างไรถึงไปศึกษากันเจริญพรก็ไหนๆก็ได้พูดถึงจะพูดถึงเมืองปูนาครับแล้วประเด็นวันนี้ก็คือมีความเกี่ยวพันกับที่มีชาวพุทธอยู่ได้อย่างไรที่เราจะคุยต่อไปใช่ไหมใช่ครับแล้วที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดนี่ก็คือศิษย์เก่าปูนาศิษย์เก่าปูนาทั้งสี่ท่านเลยสี่ท่านรวมทั้งพิธีกรด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็พอจะรู้เรื่องเมืองปูนาบ้างถ้าจะย้อนหลังไปเหล่าท่านเหล่านี้ก็ห่างจากเมืองนั้นมาก็ร่วม20กว่าปีแล้วพูดไปแล้วก็เหมือนกับคนที่สูงอายุนะฮะก็ไม่ปฏิเสธเราก็หมายความว่ากว่า20ปีที่ผ่านมาใช่เคยไปศึกษาเคยไปอยู่ที่นั่นมาแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ที่จะมาพูดคุยให้ญาติโยมได้รับฟังก็คือมีชาวพุทธอยู่ที่เมืองปูนานั้นน่ะแน่นอนแล้วมีได้อย่างไรก็จะเราจะคุยในเรื่องประเด็นนั้นเพราะฉะนั้นที่พิธีกรโยมประสิทธิ์ถามเมื่อกี้ว่ามาลัยปูนาเป็นมาอย่างไรก็จะไหนๆก็พูดถึงแล้วก็จะเล่าเรื่องมาลัยปูนาให้ฟังสักนิดนึงครับเพราะมันเกี่ยวพันกับในอดีตที่มีพระไทยไปศึกษามากจะได้อย่างไรนะครับที่จริงมหาลัยปูนาเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1948ตรงกับพ.ศ. 2491ก็แปลว่าก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชน่าจะก่อนเพราะ67ปีล่วงมาแล้วครับนะก็นานพอสมควรใช่แล้วไงต่อครับก็มหาลัยแห่งนี้เนี่ยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเมโทปริญญาเอกโอ้ทั้ง3ระดับเลย3ระดับครับยังมีวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับอีกที่เขาเรียกว่า Affiliating มหาลัยในกำกับอีกนะจนถึงปัจจุบันนี้มีทั้งหมดรวม433วิทยาลัยทั่วอินเดียไม่น้อยเลยนะหมายความว่าทั่วประเทศอินเดียเนี่ยใช่มีบรรดาสถาบันที่ต้องอยู่ภายใต้กำกับของมหาลัยปูนาเฉพาะวิทยาลัยเฉพาะวิทยาลัยหรือคอลเลจนี่นะคอลเลจเนี่ย433มหาศาลทีเดียวครับท่านผู้ชมครับทำไมมันใหญ่ใหญ่มากมายอลังการขนาดนี้ท่านเจ้าคุณครับแล้วยังมีสถาบันอีกที่เรียกว่าเป็นสถาบันในเชิงวิจัยเนี่ยขึ้นอยู่กับวิทยาลัยมหาลัยแห่งนี้อีก232สถาบันครับนี่สถาบันนะ200กว่า200กว่าสถาบัน232นับว่าเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอันดับทีเดียวที่เรามาพูดถึงวันนี้ติดใน1ใน10ของ1ใน10ของสถาบันในอินเดียศึกษาชั้นนำของอินเดียของอินเดียด้วยเหตุนี้กระมังครับที่บรรดาพระคุณเจ้านักศึกษาไทยและต่างชาติเนี่ยจึงหลั่งไหลไปศึกษาต่อที่เป็นที่รู้จักมหาวิทยาลัยปูนาเป็นที่รู้จักครับแล้วจนถึงปัจจุบันนี้มีนักศึกษาทั่วอินเดียเนี่ย 300,000 กว่าคนเฉพาะที่ทั่วอินเดียเลยทั่วอินเดียที่ขึ้นกับมหาลัยแห่งนี้รวมทั้งคอลเลจทั้งหมดครับไม่น้อยเลยก็แปลว่าเพลอๆอาจจะมากกว่าประชากรไทยของคนไทยในบางจังหวัดนะฮะน่าจะใช่น่าจะใช่นะบางจังหวัดนี่ประมาณแสนกว่าคน 200,000 กว่านะใช่นี่เป็นพลังนักศึกษามหึมามากทีเดียวใช่ที่เรามาคุยวันนี้มาคุยถึงมหาลัยปูนาก่อนเนี่ยจะเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้เขาก็ใช่แต่เราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยเราอยากจะให้ทั้งคนไทยที่รับทราบหรือแม้แต่พระสงฆ์ไทยที่ตอนนี้ห่างหายไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงสถาบันทางภาษาต่างประเทศหรือสถาบันภาษาอังกฤษที่มีเปิดอยู่ที่เมืองปูนาแห่งเดียวเนี่ยเพื่อจะเป็นที่แนะนำว่าถ้ามีพระไทยหรือนักศึกษาไทยอยากไปเรียนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนก็ได้เขามีสถาบันอยู่4พื้นฐานเขามีอยู่3สถาบันก็คืออันดับแรกคืออิลิสิตภาษาเต็มคือ English Language Intensive CourseEnglish language intensive course เป็นสถาบันที่ขึ้นตรงกับมหาลัยปูนาโอ้ก็แปลว่าถ้าเข้าสถาบันตรงนี้ก็เหมือนกับมหาลัยแม่เนี่ยก็คือกับควบคุมดูแลคุณภาพที่เรียนภาษาอังกฤษกำกับเลยเขารับทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาอินเดียเองโอ้ครับถ้าสอบผ่านภาษาอังกฤษของสถาบันนี้แค่ระดับ D บวกเนี่ยเป็นไงครับสามารถเข้าไปเรียนต่อในปูนาได้เลยโดยไม่ต้องไปสอบ English Test อีกทีเดินอย่างสง่างามเข้าประตูมหาลัยปูนาได้เลยได้เลยในสถาบันแห่งนี้ที่ก็เปิดร่วมกับมหาลัยปูนาเนี่ยอันดับ1อัน1นี่สถาบันแรกแหละอันสถาบันที่2นี่เอลทิสก็คือ English Language Teaching Institute of Symbiosis อ๋อคุ้นหูมั้ยที่
หอศิลป์เนี่ยนะซิมไบโอซิสเนี่ยฮะซิมไบโอซิสซิมไบโอซิสนี่ก็มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงตั้งมา30กว่าปีแล้วมีนักศึกษาไทยไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและปริญญาตรีโทเอกที่นั่นร่วม200คนณปัจจุบันบางคนที่ชมรายการอยู่ขณะนี้นะฮะก็เป็นศิษย์เก่าของซิมไบโอซิสนะใช่หลายๆคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้บริหารเป็นปลัดอำเภอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยหลายคนเนี่ยผ่านสถาบันนี้นะเนี่ยซิมไบโอซิสนี่แหละภาษาอังกฤษนี่เราสามารถที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษคอร์ส6เดือน1ปีได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับทำงานหรือว่าทำธุรกิจได้เลยที่นี่ก็เราเขาเชี่ยวชาญแตกฉานมากในการฝึกด้านภาษาอังกฤษนะฮะทีนี้อีกสถาบันหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่ตั้งขึ้นหอนานาชาติในมาลายปูน่าเองตั้งมาเพิ่งตั้งมา8ปีอักษรย่อว่า IASE เป็นไงครับ Institute of Advanced Study in English โอตั้งขึ้นที่มหาลัยปูน่าโดยตรงเลยโดยตรงนะมาเพิ่งตั้งมาได้8ปีนี้เองครับเปิดรับทุก4เดือนสำหรับนักศึกษาที่จะไปเรียนอังกฤษคอร์สทีนี้ท่านเจ้าคุณครับหลายท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นะถ้าจะไปศึกษาอย่างนี้นะค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างโดยประมาณนี่มันแพงมากไหมถ้าโดยประมาณการเนี่ยพูดถึงบางทีเนี่ยเรียนระดับปริญญาเอกในเมืองไทยอาจจะแพงกว่าด้วยโอ้อย่างนั้นเหรอฮะครับแต่ที่นั่นเราพูดในฐานะที่เคยไปใช้ชีวิตที่นั่นมาเนี่ยครับค่าของชีพนี่เราไม่ต้องพูดถึงมันถูกแน่นอนส่วนค่าเล่าเรียนก็ถูกเพราะเขาจัดการศึกษาเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อคนส่วนใหญ่ให้เข้าถึงแหล่งการศึกษาใช่ก็อยากจะแนะนำให้พาไทยเนี่ยอยากจะอินรู้ภาษาอังกฤษหรืออยากจะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอยากจะให้ไปเรียนที่นั่นมีทั้ง 3-4 สถาบันให้เราได้เรียนถ้าสนใจที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้จะติดต่อมาที่ท่านยคุณได้ไหมเนี่ยที่ศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ศิษย์เก่าปูน่าได้ไหมได้เลยได้เลยติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ก็แล้วกันนะก็ในนี้เรื่องของมหาลัยปูน่าที่เป็นที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นความเติบใหญ่ความก้าวหน้าความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับหรือเวลโนนของมหาลัยปูน่าเนี่ยจึงกว้างขวางกว้างแล้วก็แผ่ไปสานไปยังภูมิภาคต่างๆมากมายทีเดียวโดยเฉพาะสถาบันภาษาอังกฤษในมหาลัยปูน่าเนี่ยมีต่างชาติเรียนอยู่16ชาติไม่น้อยเลยปัจจุบันเนี่ยทั้งโซนเอเชียทั้งยุโรปมาทั้งหมดเลยมาเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะแต่บางท่านอาจจะคิดว่าทำไมผมพูดถึงชาวยุโรปด้วยเพราะว่าชาวยุโรปบางประเทศเนี่ยใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องถูกต้องไม่ใช่นะถูกต้องก็ต้องไปเรียนด้วยกันใช่อันนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือภาพรวมใหญ่ภาพรวมของมหาลัยปูน่าหรือบางท่านอาจจะได้ยินคำว่ามหาลัยปูเน่นี่ก็ท่านจะอธิบายหน่อยอันเดียวกันคือมหาลัยเดียวกันมหาลัยเดียวกันนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของมหาวิทยาลัยปูน่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของอินเดียแห่งหนึ่งนะครับที่พระคุณเจ้าทั้ง3รูปแล้วกับผมก็ไปสำเร็จการศึกษาที่นั่นนะครับเอาละครับท่านเจ้าคุณครับเมื่อพูดถึงสถาบันการศึกษามหาลัยปูน่าแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตมาเกี่ยวกับเรื่องชาวพุทธใช่ไหมฮะพระไทยพระภิกษุสงฆ์จากประเทศไทยเนี่ยท่านเดินทางไปศึกษาไปเกี่ยวข้องไปศึกษาแล้วไปทำกิจกรรมอย่างไรอยู่ที่มหาลัยปูน่าหรือที่เมืองปูน่าครับประเด็นนี้แหละที่จะมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงชาวพุทธครับถ้าจะพูดถึงเรื่องพระไทยไปศึกษาที่มหาลัยปูเน่เนี่ยปูเน่หรือปูน่านี่นะครับเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่แล้วมาเนี่ยก็จะมีพระไทยในอดีตจำนวนหนึ่งที่ด้านโดนไปศึกษาที่เมืองอินเดียแล้วก็ไปที่ปูเน่ครับปูน่าปูเน่อันเดียวกันนะให้เข้าใจก็ส่วนมากก็จะเป็นพระไทยพระส่วนมากก็คือพระจากมหาจุฬานี่แหละที่ไปบุกเบิกเรียนที่มหาลัยแห่งนั้นก่อนก็เรียกว่าเป็นลูกค้าหลักเลยแล้วก็มีพระไทยไปเรียนต่อเนื่องกันมาร่วม 40-50 รูปแล้วนะไปเรียนแต่ละปีเนี่ยติดต่อกันเนี่ยแล้วก็เป็นที่รู้จักดีของชาวเมืองที่นั่นทั้งคือชาวเมืองที่นั่นเรียกพันเตหรือบูดิสมองเนี่ยจะรู้จักดีแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าพระไทยที่ไปเรียนในยุคนั้นเนี่ยก็คือเรียนจริงๆจนพระพิเศษชมว่าพระไทยนี่ไม่เคยขาดเรียนแล้วก็ตรงต่อเวลาแล้วว่าพอถึงเวลาเรียนเนี่ยพระไทยเนี่ยพรึบในห้องเลคเชอร์เลยนะใช่แล้วก็ไม่หมดเวลาก็ไม่ออกครับก็ได้รับคำชมแล้วก็พระไทยก็ไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรเขา
แล้วเป็นพระหรือนักศึกษาที่เรียบร้อยก็รักษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ของวัดเป็นที่ชื่นชมเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพระเราต้องอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็พระไทยนี่ไม่เคยที่จะร่วมแขกประท้วงนักศึกษาแขกนี่เขาจะมักประท้วงนะถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นึกย้อนไปนะฮะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาเป็นประเทศเสรีเป็นประเทศประชาธิปไตยหลังจากได้รับเอกราชเนี่ยเขาคัดอกคัดใจหรือว่าติดขัดเครื่องอะไรเนี่ยก็ต้องประท้วงนะฮะเป็นเรื่องปกติของเขาเป็นเรื่องปกติถ้าดูหนังสือไม่ทันถึงเวลาสอบบอกยังไม่สอบก็ประท้วงประท้วงขอให้เลื่อนการสอบไปก่อนให้เลื่อนโพสต์โพสต์ไปก่อนแล้วโปรเฟสเซอร์ในมหาลัยก็บอกมองไทยไม่ได้ร่วมกับเขาเลยก็เราก็ไม่รู้เรื่องกับเขานะนะก็ไม่อยากนะเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเราถูกสอนมาว่าให้เป็นผู้สงบใช่ครับอันนี้ก็เลยทำให้ครูบาอาจารย์โปรเฟสเซอร์หรือคณะผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเนี่ยชื่นชมสงไทยมากมากให้ความเคารพแล้วก็แม้แต่ชาวเมืองเองเนี่ยก็ให้ความเคารพนับถือเพราะว่าไม่เคยไปก่อความรำคาญเดือดร้อนอะไรให้เขาครับอันนี้คือความเป็นมาเมื่อตั้ง50ปีที่แล้วจนถึงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วมาเนี่ยครับเป็นไงครับก็เกิดวิกฤตว่าพระสงฆ์ไทยก็หายไปจากเมืองปูน่าโอ้ทั้งที่ในอดีตเนี่ยพระสงฆ์ไทยเนี่ยได้ไปศึกษาด้วยแล้วก็ไปสอนชาวพุทธซึ่งมีชาวพุทธอยู่แล้วพระสงฆ์ไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะไปเป็นผู้นำชาวพุทธทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาครับก็ไปทำกันเป็นล่ามเป็นสารนะต่อเนื่องกันมาจนชาวพุทธเนี่ยเคารพเลื่อมใสพุทธศาสนาแนวของประเทศไทยครับจนกระทั่งหลายท่านเนี่ยก็รู้เรื่องพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างดีจากพระไทยแล้วก็มีความปรารถนาว่าอยากจะมาไหว้พระในเมืองไทยอยากจะมาเห็นพุทธศาสนาในเมืองไทยท่านเหล่านั้นปรารถนาก็เกิดจากพระสงฆ์ไทยประกายของพระสงฆ์ไทยที่ไปศึกษานักศึกษาเนี่ยนะไปช่วยนอกจากการศึกษาที่มันลำบากยากเย็นแสนเข็ญอยู่แล้วยังอุตส่าห์มีเวลาจัดเวลาเฉพาะไปร่วมกิจกรรมไปดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างไรนั่นเดี๋ยวท่านรูปต่อไปท่านจะพูดให้ฟังครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญใช่แล้วทีนี้มาสิบกว่าปีเนี่ยพระไทยเกิดอะไรขึ้นครับท่านเจ้าคุณครับก็หายไปจากมหาลัยปูน่าหมดเลยจะด้วยเหตุอะไรนั้นเราจะต้องวิเคราะห์กันต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีค่อยว่ากันแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวพุทธและซึ่งชาวพุทธในที่นั่นก็เรียกร้องมากว่าอยากให้พระสงฆ์ไทยเนี่ยไปศึกษาอีกไปอยู่กับเป็นเพื่อนเขาเพื่อความอบอุ่นในอดีตเนี่ยครูบาอาจารย์ในมหาลัยแห่งนั้นอาจจะเป็นฮินดูหรืออะไรศาสนาอื่นส่วนมากแต่ปัจจุบันนี้เท่าที่ไปเยี่ยมมาเมื่อเร็วๆนี้ไปเท่าที่ไปสัมผัสเนี่ยเป็นไงครับอาจจะมีชาวพุทธถึง 50% แล้วโอ้ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งเจ้าหน้าที่ก็แปลว่าบรรดาคณาจารย์ผู้บริหารของมหาลัยปูน่าเนี่ย 50% เนี่ยเป็นชาวพุทธแล้วอาจทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรเนี่ยอาจจะถึงก็ถือว่าเกือบละเกือบละก็ตัวเลขกลมๆหน่อยนะใช่เขาใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็เขาก็ฝากมาว่าขอนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองไทยไปเรียนบ้างเถอะเขาอยากเห็นครับแสดงว่าเป็นความปรารถนาเป็นความต้องการที่เขาเคยได้รับความอบอุ่นใช่ได้รับการดูแลเทคแคร์ใจใส่จากพระสงฆ์ไทยใช่หายไป10กว่าปีก็น่าจะหายเหมือนกันนะท่านเจ้าคุณหายดูครับท่านเจ้าคุณก็เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมเดือนกว่ามานี่เองครับก็เห็นสภาพล่าสุดของเมืองปูน่าและสถานภาพของพระสงฆ์ไทยที่ไปศึกษาที่เมืองปูน่าก็ลดน้อยถอยลงลดเลยลดลงแบบพวกภาพแล้วนะฮะพวกภาพแต่ว่าพระคารวะที่เป็นนักศึกษาไทยกลับเพิ่มขึ้นไปศึกษาด้านภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์ด้านอะไรที่นั่นเนี่ยมากขึ้นอาจจะถึง200-300คนนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลับกันในยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมใหญ่ของมหาลัยปูน่าและการศึกษาของพระสงฆ์ไทยที่เมืองปูน่าจวบถึงปัจจุบันนี้ที่ไปเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชาวพุทธซึ่งก็จะได้ถือโอกาสได้นมัสการท่านพระครูปริยัติรัตนาภรณ์นะครับท่านพระครูครับไปอยู่เมืองปูน่ากี่ปีนะครับอาตมาไปอยู่2 ปีครึ่งนะฮะโดยประมาณนะครับไปต่อปริยาโทปริยาโทนะที่นั่นนะฮะที่นั่นแล้วเล่าให้ฟังหน่อยครับเชื่อมโยงกับท่านเจ้าคุณเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องบทบาทของชาวพุทธกับพระสงฆ์ไทยเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณก็บอกว่าไปเปิด
กิจกรรมให้กับชาวพุทธตอนที่ท่านพระครูไปอยู่ก็คือว่าไปช่วยชาวพุทธในการประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนาอย่างไรครับใช่ตอนไปเนี่ยไปปีแรกนี่ก็รุ่นพี่ก็มอบให้ทำงานเรื่องกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาเลยโอ้โดยตรงเลยโดยตรงเนื่องจากว่าไปเขาก็มอบงานเรื่องที่จะไปทำกิจกรรมกับชาวพุทธเนี่ยครับนอกจากนั้นก็ช่วยเหลือเพื่อนคนไทยที่จะไปศึกษาต่อพระสงฆ์ไทยบ้างคารวะญาติโยมบ้างเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ได้ไปร่วมกิจกรรมที่สำคัญของชาวพุทธก็คือก็จะมีบวชภาคฤดูร้อนบวชสามเณรนะเริ่มตอนไหนครับครูครับจะต้องร่วมกันหรือเปล่าครับที่เวลาคือบางท่านห่วงเรียนเพราะว่าไปใหม่ๆนี่บางลูกก็เกรงว่าจะสอบไม่ผ่านก็นี่แหละสิครับเพราะไม่ได้ไปมันเครียดเพราะแต่อาตมาเนี่ยอาศัยว่าจิตวิญญาณเราเคยทำอยู่เมืองไทยพอไปถึงก็เขามอบเราก็ไปทำหน้าที่บวชอยู่สองรุ่นนะก็เรียกว่าไม่กลัวตกละตกเรื่องตกก็เป็นตกก็ไอ้เรื่องเรียนภารกิจหรือศาสนกิจที่ได้รับมอบหมายให้เนี่ยยิ่งใหญ่มากใช่เราก็ต้องทำเพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจจุดหนึ่งอาจารย์ครับคืออะไรครับในช่วงที่เรารับพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระทัยแคบครับแคบเลยนะครับเราคงไม่ได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นในเมื่อมีโอกาสมาถึงแดนพุทธภูมิเนี่ยเราจะต้องสนองคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้ทุ่มเทก็ทำคิดเวลาเต็มที่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมตรงนี้นิดหนึ่งครับเราเคยได้ยินแต่คำว่าบวชเนรภาคฤดูร้อนในเมืองไทยและท่านพระครูนำกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปบวชคนอินเดียแท้ๆเลยครับใช่คนอินเดีย 100% 100% เลยคนไทยไม่มีคนชาติอื่นที่จริงเนี่ยจะมาไปต่อรุ่นพี่รุ่นเก่านี้คือคณะญาติโยมชาวพุทธที่เมืองปูเน่นี่นะปูเน่หรือปูน่านี่นะครับก็ดำเนินการกิจกรรมด้านนี้มาตั้งแต่ปี2514ครับยาวนานนะอาจารย์โอ้ตั้งแต่ยุคอาจารย์ดร.ประมูลที่ท่านไปเรียนยุคแรกๆนะยุคแรกๆเลยนะแล้วก็ยุคท่านเจ้าคุณสุจินท่านเจ้าคุณเทพที่อยู่สิงคโปร์ท่านไปอยู่รุ่นเก่ามากท่านก็ทำกิจกรรมกับชาวพุทธเนี่ยญาติโยมชาวพุทธรุ่นเก่านี่จะทราบว่าดร.มูลเนี่ยท่านได้ทำก็เรียกว่ามีคุณูปการต่อชาวพุทธที่นั่นค่อนข้างมากถ้าพูดถึงว่าดร.ประมูลเนี่ยเวลโนเลยนะเป็นที่รู้จักกันเลยรู้จักหมดแล้วโยมว่าให้ประมูลพันเตเนี่ยนับถือมากบอกว่าประมูลพันเตเนี่ยรู้เลยโยมรุ่นเก่าดังนั้นเรื่องพุทธศาสนาในปูเน่เนี่ยครับเขาก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยปฏิญาณตนรับเอาพระพุทธศาสนามานับถือตามดร.เอ็มเบก้าครับซึ่งดร.เอ็มเบก้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำชาวพุทธปฏิญาณตนมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อวันที่14ตุลาคม2500ถ้าอินเดีย500นะอาจารย์เขานับก่อนเรา1ปีครับถ้าเรานี่คือ2499ครับเพราะฉะนั้นที่ทิกษาภูมีเมืองนาคปู้เมืองนาคปู้นะฮะคนไปร่วมนี่ 500,000 เลยอาจารย์ครั้งแรกนะมหึมาเลยมหึมา 500,000 ครับหลังจากนั้นก็ชาวพุทธคนในวรรณะต่ำเนี่ยครับก็บอกกันต่อๆไปปากต่อปากเลยปากต่อปากเดี๋ยวนี้ก็กิจกรรมคล้ายๆว่าปฏิญาณตนพุทธเนี่ยก็ยังมีต่อเนื่องครับมาต่อเนื่องเลยเมื่อไม่นานมานี้ปี2549ก็มีจันทานตั้ง20ล้านน่ะโอ้หันมานับถือพุทธศาสนาปฏิญาณตนนะฮะประกาศตนเป็นชาวพุทธประกาศตนเป็นชาวพุทธครับเพราะว่าทีนี้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งตรงที่ว่าครับเขาหนึ่งเขาได้รับการศึกษาโดยรัฐธรรมนูญนี่ได้เปิดโอกาสให้มีสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาชาวพุทธได้มีโอกาสศึกษาทีนี้มีการศึกษาสูงขึ้นเขาก็มีหน้าที่การงานดีขึ้นมีอาชีพมีความมั่นคงชาวพุทธก็เกาะกลุ่มกันเดี๋ยวนี้รวมกันสร้างพุทธวิหารหลังใหญ่ๆแล้วก็สิ่งเดียวก็ขาดก็คือ1พระสงฆ์ที่จะไปเป็นผู้นำที่จะไปเป็นผู้นำอันที่2เนี่ยอยากได้พุทธรูปองค์ใหญ่ๆหาไม่ได้ไปปฏิฐานในพุทธวิหารครับนะก็มีตัวองค์เล็กๆขนาดนี้อินเดียไม่มีองค์ใหญ่อ๋ออย่างนั้นนะฮะทีนี้ท่านพระครูครับขออนุญาตท่านผู้ชมเพื่อให้เกิดความเข้าใจนิดนึงอยากให้ท่านพระครูกรุณาอธิบายความชัดเจนนิดนึงว่าคำว่าดร.เอ็มเบก้าที่เราได้รู้จักกันเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้จักประวัติของท่านเท่าที่ควรนะฮะท่านเป็นผู้นำที่เข้มแข็งในการนำชาวพุทธประกาศตนเป็นชาวพุทธใหม่ใช่ไหมชาวพุทธใหม่ขึ้นที่เมืองนาคปู้ใช่ประมาณวันที่14ตุลาคม2500หรือว่า2499
ถ้าของเรา40 90ถ้านับแบบไทยใช่นับแบบอินเดียหรือทางเนปาลทางฝั่งนู้นนะท่านเจ้าคุณนะก็คือ 2,500 พอดีประกาศตนเป็นชาวพุทธในยุคแรกก็คือกว่า 500,000 คนกว่า 500,000 แล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ชาวพุทธนี่มากขึ้นตามลำดับตามลำดับตอนนี้เข้าใจว่าถ้าจะประมาณโดยคร่าวๆก็คงจะเป็นกี่ล้านแล้วครับทั่วอินเดียเนี่ยนะทั่วอินเดียนี่เกิน20ล้านน่าจะเกิน20ล้านขึ้นแล้วกว่า20ล้านไปแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ขยายไปหลายรัฐนะอาจารย์ครับไม่ใช่เพราะรัฐมหาราชหรือรัฐมหาราชตาเนี่ยหลายรัฐอื่นๆก็มีไปทางรัฐโอริสารัฐไปนู่นน่ะไมซอไปทมิฬนาดูไปนู่นน่ะขยายไปเยอะเลยเนื่องจากเขาก็จะปากต่อปากกันไปนะชาวพุทธซึ่งคนในวัฒนธรรมเนี่ยบริเวณนี้ทราบโดยทั่วกันว่าถูกกดขี่ข่มเหงจากคนวรรณะสูงจากระบบสังคมของเขาจากระบบสังคมของเขาทีนี้เขาพยายามที่จะดีดตัวขึ้นหนึ่งโดยการศึกษาสองรวบรวมกันมาเป็นองค์กรพุทธเป็นชาวพุทธนะฮะเพื่อที่จะให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลือกันประเด็นตัวนี้น่าสนใจครับท่านพระครูครับแล้วก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจด้วยว่าทำไมชาวพุทธหรือว่าชาวพุทธใหม่เนี่ยนะฮะเขาถึงได้หันมานับถือพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานั้นให้อะไรกับเขาครับพุทธศาสนาเนี่ยไม่กีดกันเรื่องชนชั้นมีความเสมอภาคระบบวรรณะไม่มีวรรณะไม่มีทุกคนเสมอภาคกันเสมอภาคให้ความเสมอภาคครับไม่เหมือนศาสนาฮินดูซึ่งเขานับถืออยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับคนในวรรณะต่ำเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาคัมภีร์ไตรเพศไม่มีโอกาสไปแตะเลยนะอาจารย์ครับไม่ได้แตะไม่ได้อ่านหนังสือไม่ศึกษาไปท่องไปอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าความเป็นธรรมที่เขาจะพึงได้รับเนี่ยเขาได้มารับจากการที่มานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ถามเรื่องดร.เอเมก้าครับเดี๋ยวญาติโยมจะสงสัยว่ายังไม่ได้ตอบดร.เอเมก้าเนี่ยเป็นคนในวรรณะต่ำอ๋อเป็นคนวรรณะต่ำเขาเรียกว่าวรรณะต่ำก็คือเป็นจันทานนั่นเองโอ้เป็นคนจันทานจันทานจันทานนี่มันจะต่ำกว่าสูตรอีกอาจารย์เรื่องวันหน้าที่5ก็ได้ปกติก็คือเขามีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรใน4วันหน้านะวันหน้า4เนี่ยนะใช่แต่ว่าท่านต้องการเกิดในวันจันทานเนี่ยจันทานนี่ก็คือคนในวันหน้าต่ำไปแต่งกับพราหมณ์หรืออะไรระหว่างพ่อหรือแม่ก็ได้ลูกเกิดมาจะเป็นจันทานถ้าแต่งกันข้ามวันหน้าใช่ลูกเกิดมาต้องเป็นจันทานเป็นจันทานเป็นจันทานเนี่ยคนก็ตั้งข้อดังเกียรติมากโอ้ถือว่าเป็นเสนียดจันไรนะสมัยโน้นนะดร.เอเมก้าเนี่ยไปเรียนหนังสือนี่ไม่ได้นั่งโต๊ะเก้าอี้นะอาจารย์ครับเอากระสอบมาปูอยู่ข้างๆห้องเรียนหนังสือครับเรียนอยู่กับพื้นกันอยู่พื้นกดดันมากครับเวลาจะดื่มน้ำเนี่ยไปดื่มน้ำแก้วเดียวกับใครไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ก็ถือว่าแต่ว่าเขาก็ขอร้องเพื่อนที่สนิทกันที่ว่ามีความเมตตาไปตักน้ำมาแล้วก็มาเทใส่ปากและอ้าปากโอ้โหไม่ให้แก้วสัมผัสกับตัวเลยสัมผัสไม่ได้แต่ด้วยความที่ท่านไม่ยอมแพ้มุมานะต่ออุปสรรคใช่มุมานะมากจบด็อกเตอร์ตั้ง3สาขาอาจารย์นะไม่ว่าจะไปเรียนต่อที่อังกฤษที่อเมริกาใช่อเมริกาด้วยอังกฤษด้วยอเมริกาจบรัฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์จบกฎหมายด็อกเตอร์3สาขาเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ท้ายที่สุดแล้วตอนร่างรัฐธรรมนูญท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียและก็ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของอินเดียใช่มั้ยครับที่สำคัญคือท่านพยายามที่จะเอาสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในรัฐธรรมนูญหนึ่งตราประจำเป็นในยานก็สิ่งของพระเจ้าอโศกก็คือเชิงสัญลักษณ์ว่านี่คือเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาใช่อันที่สองธรรมจักรไปอยู่ในธงอินเดียโอ้เนี่ยถ้าใครเห็นธงชาติของอินเดียนะท่านผู้ชมนะเห็นว่าตรงกลางๆนั่นนะที่เราเห็นตรงกลางนั่นนั่นก็คือสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาก็คือธรรมจักรนี่เองถูกต้องเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านดร.เอเมก้าฝากเอาไว้ในแผ่นดินของอินเดียทั้งในเชิงสัญลักษณ์ทั้งในเชิงของการนำคนหันมานับถือพระพุทธศาสนาจริงท่านจะอยากจะนับถือพุทธศาสนาจริงท่านจะประกาศตัวตั้งนานแล้วตั้งแต่อายุที่ได้รับเอกราชใหม่ๆอินเดียได้รับเอกราชแต่ว่าท่านก็รอเวลาเพื่อที่จะได้โอกาสชักชวนชาวพุทธให้มากๆเพื่อที่จะไปร่วมกันพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ท่านเริ่มใส่พุทธศาสนาในโดยการศึกษาจากหนังสือตำรับตำราห้องสมุดแล้วก็เปรียบเทียบกับศาสนาอื่นใช้เวลามา20ปีนะอาจารย์ไม่ใช่น้อยนะกว่าที่จะตัดสินนะตัดสินใจได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่กีดกันไม่เลือกชั้นวรรณะไม่มีวรรณะเลยให้เสรีภาพเต็มที่กับทุกคนเต็มที่โดยให้ทุกคนยึดถือเรื่องกรรมคือการกระทำใช่ถูกต้องเป็นตัวชี้วัดว่าใครใช่สูงหรือต่ำดีหรือเลวใช่ไหมฮะถูกต้อง
ท่านเจ้าคุณครับในประเด็นที่ท่านพระครูได้กรุณาพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรจะได้กล่าวเพิ่มเติมเสริมไหมครับก็มานึกถึงที่พิธีกรถามว่าเพราะเหตุไรดร.ไม่กล้าถึงหันมาเริ่มสายพุทธศาสนาครับก็เมื่อนึกได้ว่าดร.ไม่กล้าที่อย่างที่พระครูว่าอยู่หน้าต่ำครับก็หาวิธีว่าทำไมเราถึงไม่มีฐานะเทียมเท่าชนชั้นวรรณะอื่นก็คิดว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะดีตัวเองให้สูงขึ้นมาเทียมเขาได้ก็อัปเกรดพยายามเรียนจนได้ด็อกเตอร์ไม่รู้กี่ใบเขาก็ยังให้ฐานะแกเท่าเดิมแกก็เลยมานึกได้ว่าอ๋อเพราะท่านยังนับถือฮินดูอยู่ถ้ายังอยากจะมีฐานะเทียมเท่าคนอื่นต้องออกจากศาสนานี้โอ้เนี่ยเป็นมูลเหตุที่สำคัญก็เลยตัดสินใจเอามานับถือพุทธศาสนาจากหลังจากที่ตัวเองก็ศึกษามามากพอแล้วอันนี้คือเหตุหนึ่งแล้วก็แม้กระทั่งคนไทยยุคใหม่เป็นดวงชาติอินเดียเขาก็ไปยิงเงินงงกันว่าทำไมมีธรรมจักรพุทธศาสนาไปอยู่ในธงได้อย่างไรทั้งที่พุทธศาสนาในอินเดียก็หาแทบไม่ได้แล้วเขาก็ได้คำตอบว่าเนื่องจากพระเจ้าอโศกนั่นเองที่เขายอมให้ธรรมจักรไปอยู่ในธงชาติก็เพราะว่าพระเจ้าอโศกเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียและถ้ามีธรรมจักรหรือตาของพระเจ้าอโศกอยู่ในธงชาติเนี่ยนั่นบ่งบอกถึงว่าชนชาติอินเดียมีมายาวนานโอ้แล้วก็เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่โอ้เป็นความภาคภูมิใจครับเขามีประเด็นที่จะเอามาใส่โอ้ก็เป็นความชาญฉลาดของท่านดร.เบก้าชาญฉลาดนะฮะอันนี้คือเป็นประเด็นที่ท่านเจ้าคุณได้กรุณากล่าวเพิ่มเติมเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมครับล่ะครับความจริงแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเดี๋ยวคงจะได้มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นะครับขออนุญาตไปที่ท่านพระอาจารย์ดร.ประหมามหน่วยอังสุการีครับท่านพระอาจารย์ครับจากประเด็นที่พระคุณเจ้าทั้งสองรูปได้กล่าวถึงสักครู่นะครับท่านพระอาจารย์จะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมประเด็นตรงนี้ไหมครับก็ขออนุญาตเสริมท่านเจ้าคุณและท่านพระครูที่กล่าวเป็นเบื้องต้นเอาไว้ครับจากประสบการณ์ที่ได้มีประสบการณ์อยู่อินเดียรัฐมหาราชนี่ครับ10กว่าปีในส่วนตัวนะแสดงว่าท่านอาจารย์นี่ทั้ง3 4ท่านที่อยู่นี้พระอาจารย์ก็มีความคุ้นเคยเพื่อนนะกับชาวพุทธเนี่ยเป็นจำนวนมากโอ้เหมือนกับเป็นบ้านแห่งที่2ที่ได้ไปอยู่มีความอบอุ่นใจแล้วก็ชาวพุทธก็เข้าใจกันดีครับอันนี้ก็ท่านพระครูพูดถึงชาวพุทธในเมืองปูนาก็ดีครับหรือปูเน่ก็ดีเป็นชาวพุทธที่เกิดจากชาวพุทธที่มาจากเมืองนากาปูเมืองนากาปูชาวพุทธในอินเดียปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือชาวพุทธเก่าที่ดั้งเดิมก็หมายความว่าก่อนที่อินเดียจะได้เอกราชคือเป็นชาวพุทธที่อยู่ทางอินเดียตะวันออกที่ลันเบงกอลซึ่งก็มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วที่เชื่อมต่อมาจากเมื่อสมัยพุทธกาลเชื่อมโยงหลังพุทธกาลมาเรื่อยเนี่ยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นชาวพุทธที่เกิดจากท่านดร.เวก้าครับให้ปฏิญาณตนเข้ารับนับถือพระพุทธศาสนาครับอันนี้ชาวพุทธอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อครับชาวพุทธกลุ่มที่3ก็คือแตกแยกเป็นกลุ่มย่อยออกมาเป็นนับถือดร.เวก้าเนี่ยเชิงเป็นลัทธิเป็นนักการเมืองเข้ามาแทรกเรียกกลุ่มที่3ครับพวกนี้เขาเรียกว่าพุทธชาวเป็นเอเบกาเลียนนับถือลัทธิครับทางดร.เอเบก้าครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งชาวพุทธทั้ง3กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีความมั่นคงการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเราจะเห็นว่าการนับถือพระพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยถึงเขามีจำนวนน้อยหรือไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีวัดวาอารามเหมือนประเทศไทยหรือต่างประเทศแต่ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในความรู้สึกจากการไปสัมผัสไปร่วมงานเขาเนี่ยถือพุทธศาสนาเนี่ยยังมีความมั่นคงถือว่าเข้มแข็งยังมีความเข้มแข็งยังมีความเข้มแข็งครับอันนี้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
ทีนี้อยากให้อาจารย์มองว่าการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยึดหลักอย่างที่ท่านดร.อเบก้าท่านได้ให้แนวเอาไว้ในการปฏิญาณตนให้นับถือพระพุทธศาสนาเลิกนับถือศาสนาที่เป็นฮินดูเมื่อก่อนนี้โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงโอ้ครับแล้วก็ให้สมาทานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็สมาทานศีล5เป็นหลักอันเป็นแกนสำคัญพุทธศาสนาก็คือให้ปฏิญาณตนนับถือบารมี10ประการครับอันนี้ทุกคนต้องท่องได้โอ้บารมี10นี่นะฮะบารมี10นี่โอ้ถ้าทุกคนทำได้นี่ก็ครบพุทธศาสนาก็อยู่ตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ตรงนี้โอ้อันนี้ก็ขอเสริมประเด็นนี้ไว้อันนี้ประเด็นเพิ่มเติมเสริมมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับด้วยเหตุที่ท่านพระอาจารย์ดร.พรหมอนวยเนี่ยไปอยู่ที่อินเดียกว่า10ปีเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะขออนุญาตย้อนไปในอดีตสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่เมืองปูน่าแล้วก็ที่รัฐมหาราชตาเนี่ยเป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธหรือทั่วโลกรู้จักกันค่อนข้างจะดีก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาคือถ้ำอัจฉันตาครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านพระอาจารย์ไปอยู่อินเดียกว่า10ปีเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความเป็นมาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของถ้ำอัจฉันตามีความสำคัญอย่างไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรครับเรื่องถ้ำอัจฉันตาหรือถ้ำเอโรล่าเนี่ยมันมีความเป็นมาอันยาวนานให้ทราบว่าถ้าเราศึกษาในตำนานพุทธศาสนาเรื่องพุทธประวัติให้รู้ไว้ว่าดินแดนรัฐมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นภูเขาเด็กขานเคยได้ยินเนาะเป็นเทือกเขาเด็กขานภูเขาเด็กขานครับที่ราบสูงนะตามภูมิศาสตร์ครับว่าภูเขาเด็กขานครับในช่วงนี้ภูเขาเนี่ยมันเป็นทางระหว่างเมืองโกศลสาวัตถีมาจนถึงบอมเบย์ของเราเนี่ยครับมันเป็นทางค้าขายOh. เป็นทางค้าขายอยู่ก่อนครับแล้วก็หลังจากพุทธศาสนาได้ออกไปจากอินเดียเป็นระยะเวลานานระยะหนึ่งครับแล้วก็ได้เลื่อนลงมาทางอินเดียตะวันตกคืออินเดียทางรัฐมหาราชครับสังคายนาครั้งที่3แล้วพระพุทธศาสนาก็ได้แยกย้ายกันมีสายต่างๆออกมามาสายที่มหาราชก็มีครับมาสายไมโซก็มีก็เรียกว่าหิงสกมณฑลมหิงสกมณฑลมหิงสกมณฑลในยุคหลังพุทธกาลเนี่ยนะในหลังยุทธกาลพระอาจารย์กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากทำสังคายนาครั้งที่3แล้วเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาถึง9สายเลยครับ9สายแต่ว่า1ใน9สายก็คือมาที่มหารัฐะโอ้มหาราชของเราเนี่ยก็เรียกว่าครับหรือราชมหาราชตะครับครับตั้งแต่สังคายนาแล้วก็ได้ส่งออกมาทางรัฐมหาราชเส้นทางตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะต้องทำมาค้าขายแล้วผู้มีศรัทธาก็ในช่วงถ้ำอัจฉันตาเอโรล่าเนี่ยก็เป็นทางระหว่างพักคนที่มาค้าขายในระหว่างทางครับก็เขาเรียกว่าคนที่ร่ำรวยก็มาด้วยรถม้าคนที่พอปานกลางก็ได้มาด้วยเกวียนครับคนจนก็มาเดินด้วยเท้าอ๋อเดินกันมาสมัยนั้นเนี่ยระหว่างโกศลสาวัตถีกับเมืองระหว่างบอมเบย์เนี่ยมันเป็นเมืองค้าขายซึ่งกันและกันเป็นเมืองค้าขายแต่ว่าเส้นทางผ่านถ้ำอัจฉันตาเอโรล่าเนี่ยมันเป็นที่ระหว่างทางครับในขณะนั้นก็ได้มีผู้มีกิจศรัทธาได้มาอาศัยระหว่างทางแล้วก็ได้ช่วยกันบริจาคสร้างถ้ำขุดถ้ำอัจฉันตาขึ้นมาครับในช่วงนั้นครับเดี๋ยวอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจครับสภาพของถ้ำอัจฉันตาเนี่ยโดยลักษณะก็คือเป็นภูเขาหินใช่ไหมครับเป็นภูเขาหินมันอยู่เป็นหุบเขาเหมือนเกือกม้าเนี่ยเกือกม้าแล้วชาวพุทธที่มีพลังศรัทธาอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็ร่วมกันไปสร้างไปเจาะไปเจาะไปแกะสลักภูเขาหินอย่างนั้นเหรอครับไปแกะไปช่วยกันขุดเลยไปขุดด้วยการทำเป็นลักษณะยังไงครับลักษณะเป็นวิหารเป็นที่อยู่วิหารเป็นที่อยู่แล้วก็เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนครับกับ
การฝึกกรรมฐานเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานเป็นห้องปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันในขณะที่จัดเป็นห้องๆเนี่ยนะฮะเชิงพุทธศิลป์หรือสถาปัตยกรรมทางพุทธเนี่ยนะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรครับท่านแต่ละถ้ำที่เจาะขุดเนี่ยบางถ้ำก็เป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะบางถ้ำก็เป็นวิหารแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยด้วยครับหมายถึงว่าบางถ้ำก็เช่นถ้ำ29 26เนี่ยก็จะมีเจดีย์ตรงกลางตรงนั้นเขาเรียกว่ามีวิหารอยู่ด้วยก็มีที่พักอยู่ด้วยมีทั้งวิหารมีทั้งที่อยู่มีที่อยู่ด้วยเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ด้วยถ้ำใดที่มีเจดีย์เขาเรียกว่าเจดีย์วิหารอยู่ด้วยกันที่อยู่ด้วยกันนะครับครับถ้ำแรกถ้ำที่1ไปจนถึงถ้ำ29ครับ30นั้นก็ถ้ำสุดท้ายมีพระปางปรินิพพานอยู่ครับนั่นเป็นสุดท้ายเป็นสุดท้ายทั้งหมดนี้มีกี่ถ้ำครับรวมทั้งหมดถ้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ที่เห็นว่ามีลักษณะที่เป็นใช้ประโยชน์นั้นก็มีอยู่ประมาณ29ถ้ำ29ถ้ำ29ถ้ำเป็นหลักๆนะครับและก็ถ้ำที่สวยงามที่มีรายพุทธศิลป์มีพระพุทธรูปอยู่ข้างในก็มีถ้ำที่10ถ้ำ29ถ้ำ16ครับประมาณนี้ซึ่งถ้าใครไปเยี่ยมชมแล้วพลาดไม่ได้ที่จะต้องเข้าชมถ้ำทั้ง 3-4 ถ้ำเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นถ้ำหลักมีความสมบูรณ์มากมีความสมบูรณ์ครับท่านผู้ใดท่านพุทธศาสนิกชนที่มีโอกาสไปแสวงบุญทางประเทศอินเดียก็มีควรพลาดที่จะไปชมถ้ำอาจารย์ต้าอิโรล่าครับซึ่งเป็นพุทธศาสนาเจริญหลังจากพุทธกาลครับอันนี้ก็ควรจะได้ไปพบไปเห็นไปกราบไปไหว้ตรงนี้ก็สำคัญครับนะอยากจะกล่าวถึงเรื่องชาวพุทธในอินเดียในปัจจุบันครับพระพุทธศาสนาหลังตั้งแต่ก่อนที่จะไปอยู่อินเดียไปเรียนที่อินเดียเนี่ยรัฐมหาราชมีประชากรประมาณ60กว่าล้านเฉพาะรัฐเดียวเนี่ยนะฮะเฉพาะรัฐเดียวครับเมื่อกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่ปัจจุบันนี้ป่าเขาเท่าไหร่แล้วครับทั้งหมดมี117ล้าน117ล้านเนี่ยนะ117ล้านรัฐเดียวเนี่ยนะฮะรัฐด้านเดียวปัจจุบันครับจาก60กว่าล้านเนี่ยเป็น200กว่าล้านเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ชาวพุทธเมื่อก่อนนี้ก็จำนวนน้อยก็ลำบากครับแต่ปัจจุบันชาวนี้หลังจากที่ท่านดร.เมก้าให้โอกาสชนชาวคนยากคนจนได้มีการศึกษาแล้วก็ชาวพุทธก็มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรครับแล้วปัจจุบันนี้ชาวพุทธเป็นอันดับ3ของพลเมืองของรัฐมหาราชตะเป็นอันดับ3แล้ว percentage รองจากฮินดูรองจากมุสลิมแล้วก็พุทธถือศาสนาในชาวพุทธมาอันดับ3แล้วอันดับ3แล้วครับก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตเจริญเติบโตปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจำนวนประชากรของรัฐมหาราชตะหรือรัฐมหาราชจากที่ท่านพระอาจารย์ดร.ประมามนวยได้กรุณากล่าวถึงนะครับเมื่อแต่ก่อนนู้น20กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ60กว่าล้านปัจจุบันนี้อัตราส่วนเพิ่มมากทีเดียวครับประมาณ117ล้านคนนะครับท่านพระอาจารย์นะฮะ117ล้านคนในปัจจุบันนี้ก็มีชาวพุทธอยู่ในลำดับที่3ของประชากร100กว่าล้านคนเนี่ยนะก็เป็นจำนวนประชากรที่มากทีเดียวนะครับทีนี้ขออนุญาตมาท่านพระครูนิดหนึ่งครับว่าถ้าพูดถึงถ้ำปัจฉันท่าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งหนึ่งนะความมหัศจรรย์ในมุมมองของท่านพระครูเนี่ยมองถ้ำปัจฉันท่าอย่างไรครับอาตมาไปเห็นครั้งแรกนี่ก็มีความมหัศจรรย์ใจตรงที่อาจารย์พูดเบื้องต้นนะครับถ้ำปัจฉันท่าเนี่ยลำพังพูดง่ายๆนี่ก็แล้วกันว่าเราจะได้ครกสักใบหนึ่งนะครกหินน่าจันนะครับใช้เวลาขุดอยู่หลายวันนะโอ้แต่ว่าถ้ำมาชันต้าเนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วขุดไปเนี่ยจุคนได้เป็นพันนะจันครับแล้วไม่ใช่ขุดแบบไม่มีศิลปะครับแล้วขุดจ่อไปเนี่ยถ้าเรามองดูเสาเนี่ยเหลี่ยมเป๊ะเลยน่าจันครับเรียกว่าเหมือนกับใช่เอาไม้บรรทัดนี่วัดเปี้ยเลยเปี้ยเลยมองไปนี่เหลี่ยมเสาเป๊ะเลยแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปที่แกะไว้ในถ้ำสวยงามมากครับ
สวยงามยุคแรกๆอ่ะเป็นปางประทานพรปางปฐมเทศนาครับมี2ปางนี่แหละฮะแล้วก็สิ่งสําคัญอันหนึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโอ้ตรงนี้น่าสนใจตรงนี้วิจิตรพิสดารเราเห็นแล้วทึ่งมากครับคนเมื่อ 2,000 กว่าปีมาเนี่ยครับวาดภาพได้สวยงามขนาดเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาอยู่ก่อนยุคกรีกที่จะเจริญด้วยซ้ําไปกันนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมครับท่านพระครูได้กรุณาพูดถึงการที่บุคคลในยุคนั้นนะครับเรียกว่าเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไปวาดภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาใช่มั้ยครับใช่ใช่ซึ่งเขาให้คําจํากัดความเกี่ยวกับลักษณะศิลปะอย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะการวาดภาพแบบเฟรสโกใช่ใช่มั้ยครับใช่ซึ่งมีความงดงามงดงามมากเป็นพิเศษครับเป็นภาพเหมือนในอาจารย์ภาพเหมือนภาพเหมือนชัดๆเลยชัดๆสีก็สดสวยงดงามมากไม่ใช่ภาพขาวดำหรือภาพเลือนๆลางๆครับแต่เป็นภาพที่ชัดเจนเป็นภาพหน้าคนอะไรทุกอย่างชัดเจนหมดเป็นสีเป็นภาพสีนะแล้วสียุคนั้นล่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับเขารักษาไว้รักษาไว้อย่างดีมากความลำบากยากเย็นแสนเข็ญนะฮะกว่าจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านพระครูครับเห็นว่าเขาต้องใช้เขาเรียกว่าไฟที่ส่องลงมาที่ถ้ำมันก็มืดอยู่แล้วเนี่ยนะใช่มันมืดเขาต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะอย่างหนักสาหัสการนะท่านมาคิดอย่างนี้นะท่านอาจารย์ทำไมครับคิดว่าคงไม่ใช่คนอย่างเดียวสร้างครับคิดว่าคงมีเทพบันดาลมาช่วยด้วยครับไม่งั้นขุดไม่ได้หรอกเพราะว่าครับถ้ำที่เราพูดถึงเนี่ยมันเกือบ30ถ้ำนะอาจารย์ครับไม่ใช่ว่ามีเพียงถ้ำใดถ้ำหนึ่งครับบ้านเราที่พูดถึงถ้ำเนี่ยคือถ้ำโดยธรรมชาติครับแต่ว่าถ้ำที่อินเดียเป็นถ้ำที่คนขุดสร้างขึ้นจากน้ำมือของคนจากน้ำมือของคนนอกจากเสาเหลี่ยมเป๊ะแล้วยังมีลายลวดลายตามลวดลายแกะสลักอีกเรียกลายแกะสลักอีกครับเป็นหินอาจารย์แกะยากไม่ใช่น้อยไม่ใช่ไม้เราเห็นไม่ใช่ว่าหินทรายนะใช่หินแกรนิตอาจารย์หินแกรนิตที่มันโอ้โหแข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กแกะเห็นแล้วเราทึ่งมากแล้วอาตมาไปเห็นครั้งแรกในตอนรุ่นพี่พาไปเที่ยวชมถ้ำนี้นะไปเห็นก็เกิดความมหัศจรรย์ใจก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างนี้อาจารย์ว่าถ้ำมัชชันต้าเนี่ยเป็นถ้ำพุทธล้วนๆแม้จะมีมหายานบวกบ้างอย่างที่ท่านอาจารย์มาหน่วยท่านอาจารย์มาหน่วยพูดถึงเนี่ยมันจะมีเป็นสองอย่างมีที่ปฏิฐานพระพุทธรูปแล้วก็เป็นห้องโถงที่มีสถูปสถูปคือเจดีย์อาจารย์ตรงกลางนะทรงระฆังเนี่ยทรงระฆังสถูประฆังคว่ำนะฮะเป็นสถูปแล้วก็จะเป็นโถงคล้ายๆเป็นโถงสวดมนต์หรือจะเป็นโถงสำหรับบรรยายธรรมพิชชิงฮอนที่ว่าเนี่ยนะอาจารย์บรรยายธรรมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลวดลายเป็นลายตามหน้าถ้ำนี่สวยงามจริงๆแล้วถ้ำในมหาราชเนี่ยรัฐมหาราชและมหาเจ้าตาเนี่ยมีอยู่22แห่ง22เมืองอาจารย์ครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะที่สำคัญก็คือชั้นใต้โรล่านอกนั้นก็ถ้ำที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ที่เมืองจุนน่ามีอยู่300กว่าถ้ำอาจารย์โอ้ภูเขา4 ลูกรอบเมืองเนี่ยมีแต่ถ้ำพุทธทั้งนั้นครับนอกอันดับที่2เนี่ยมีรองลงมาคือถ้ำกันเฮรีที่บอมเบย์อ๋อนี่ก็มี150ถ้ำครับใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยที่เนี่ยครับเราเห็นแล้วก็โอ้โหทึ่งในความมีศรัทธาของคนในอดีตมากที่สามารถที่จะจอดถ้ำครับผมจะพูดได้คำเดียวว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์ทึ่งไม่รู้จะหาคำอะไรที่จะมาบรรยายให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในยุคนั้นชั้นต้าเนี่ยค้นพบยุคหลังครับนายทหารอังกฤษไปพบยุคหลังก็เลยมุสลิมยังไม่ได้ทำลายครับพระพุทธรูปบางองค์นี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังสมบูรณ์อยู่ครับแต่ถ้ำที่ถูกทำลายอยู่ที่นาสิกเนี่ยมีพระพุทธรูปหลายองค์ครับถูกตีจมูกแบ่งไปบ้างหูครับขาดไปบ้างมือขาดไปบ้างอะไรเนี่ยครับที่เมืองนาสิกก็มีถ้ำเหมือนกันนะครับอาตมาไปได้12แห่งโอ้ก็ถือว่าไปได้เยอะนะไปได้ครึ่งหนึ่งอาจารย์ครับมันมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยจำนวน22แห่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านพระครูครับที่ได้ไปชมพุทธศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาถ้ำที่พูดถึงอชันต้าแล้วนอกจากอชันต้าก็มีเอโรล่าครับเอโรล่ามันก็จะมี3ศาสนารวมอยู่ด้วยกันมีพุทธมีฮินดูแล้วก็มีเชนครับมี3ถ้ำรวมอยู่ด้วยกันตรงนั้นครับอันนี้ก็จะ3ศาสนาสร้างผลงานแข่งกันสร้างผลงานแข่งกันแล้วคนละยุคกันคนละยุคตัวเป็นการเชื่อมโยงกันใช่เชื่อมรอยต่อของประวัติศาสตร์นะฮะไปดูถ้ำพุทธก็ต้องไปดูเชนไปดูฮินดูด้วยครับพราหมณ์ด้วยก็เกี่ยวคงจะเห็นภาพที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ที่ได้ขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ
ทีนี้ขออนุญาตมาท่านเจ้าคุณหน่อยครับไปอยู่อินเดียในช่วงนั้นทั้งสองถ้ำเนี่ยนะใหญ่ๆเนี่ยไปเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับก็ขอเสริมแล้วกันครับพูดถึงความมหัศจรรย์ที่ตัวเองไปเห็นกันแล้วกันนะครับก็คือก็ไปเห็นสองถ้ำครับก็คืออาชันตาเอโรล่าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่ในตัวเมืองอลังกาบาดอ๋อครับอำเภออลังกาบาดมีอยู่อีกถ้ำหนึ่งหลังมหาลัยเขาก็นั่งอีกถ้ำพุทธเหมือนกันครับไปเห็นที่ยิ่งใหญ่ก็ที่อาชันตานั่นแหละที่อยู่บนหน้าผาครับในรูปเกือกม้าครับสันนิษฐานว่าแอ่งน้ำตรงนั้นอดีตน่าจะเป็นแม่น้ำหน้าถ้ำอดีตน่าจะเป็นแม่น้ำเพราะว่าคงจะมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นโอ้นะในอดีตพันปีมาแล้วเนี่ยครับแล้วหินตรงนั้นอ่ะหินแกรนิตแล้วปัจจุบันเป็นมรดกโลกแล้วอ๋อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเขาให้ไปดูความมหัศจรรย์ว่าขนาดที่เราเอาดินเหนียวมาปั้นนี่นะมันยังปั้นไม่ได้ขนาดนั้นครับอันนี้มันเจาะหินแกรนิตแล้วก็ไม่ใช่เล็กๆครับให้ไปดูว่าเขาหินที่เจาะไปไว้ที่ไหนโอ้เคยน่าคิดนะฮะตรงนี้นะขายไหมครับก็ไปเที่ยวเดินดูบริเวณนั้นไอเศษหินไปอยู่ไหนมันก็ไม่มีเจอไหมฮะไม่มีสามสิบถ้ำครับหินที่เจาะมาไปอยู่ไหนหมดโอ้แล้วไม่ใช่เจาะวันสองวันได้นะครับ20-30 ปีจะได้สักถ้ำไหมครับเพราะเจาะหินแกรนิตแล้วเจาะขนาดที่เจาะไปไม่ใช่เจาะเป็นรูเฉยครับมีลวดลายข้างผนังมีเสานี่มีลวดลายหมดแล้วว่าเป็นการวางแผนในการเจาะเป็นระบบเป็นระบบแล้วสุดผนังถ้ำก็เป็นพุทธรูปนั่งห้อยขาครับข้างๆก็มียืนมั่งมีเจาะช่องให้พระสงฆ์ไว้นั่งสมาธิแล้วข้างในก็เย็นครับแล้วบนเพดานก็มีลวดลายอีกนั่นแหละไฟฟ้าไม่มีคนสมัยนั้นตาทิพย์หรือไงเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องพูดถึงคงไม่มีสว่านยักษ์ที่จบปุ้ง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 คงไม่มีแน่นอนนะอย่างเดียวครับแล้วก็เวลาวาดคงนอนหงายวาดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่สองคนยืนยังไม่ถึงบางถ้ำครับอัศจรรย์มากว่าหรือว่าในอดีตหินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวเจาะง่ายดายมากครับแล้ววิจิตรบรรจงมากเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยขอให้ได้ไปไหว้พระพุทธรูปในถ้ำนั้นสักครั้งครับจนชาวพุทธที่อังกบาทหรือเมืองปูน่าในกล่าวว่านี่มันดินแดนพุทธศาสนาชัดๆเพราะพุทธรูปปรากฏชัดอยู่ในถ้ำและทุกถ้ำที่มีพุทธรูปทั้งหมดทั้งยืนทั้งประทับนั่งยังสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าอัศจรรย์มากๆเลยอ่ะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาหลังพุทธกาลประมาณพุทธศักราช300เศษหรือ400กว่านั้นนะฮะก็เกิดจากพลังศรัทธาของชาวพุทธที่ประกอบไปด้วยพระสงฆ์ประกอบไปด้วยพุทธศาสนิกชนหรือผู้นำชาวพุทธผู้นำการปกครองได้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวไปสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นเป็นมรดกโลกที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้คือถ้ำอัชชันตาและถ้ำเอโรล่าดังที่ได้กล่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับท่านผู้ชมครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยปูน่ากิจกรรมของชาวพุทธที่เมืองปูน่าตลอดถึงรัฐมหาราชตะเนี่ยมีมากมายทีเดียวครับคือว่าในช่วงท้ายของรายการเนี่ยท่านเจ้าคุณยังมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่จะได้ฝากแก่ท่านผู้ชมครับเจริญพรก็ในฐานะที่พูดถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นหลักครับก็อยากจะฝากไปที่ญาติโยมว่าเรื่องในอดีตเนี่ยพระไทยเราเนี่ยไปเรียนที่เมืองปูน่าเยอะแต่เราจะทราบแต่เพียงว่าพระไทยนี่เป็นศึกษาต่อที่มคธที่พาราณสีเราจะรู้จักตรงนี้มากแต่จะไม่ค่อยรู้ว่าพระไทยไปเรียนที่รัฐมหาราชนี่ไม่ใช่น้อยแล้วท่านไปเรียนอะไรกันโยมอาจจะสงสัยน่าสงสัยเหมือนกันน่าสงสัยไปเรียนอะไรกันไปเรียนบาลีสันสกฤตหรือไปเรียนอื่นใดซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้แต่ต้นแล้วว่ามีทั้งหมด40กว่าภาควิชาเนี่ยไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นที่พระไทยไปเรียนในสมัยนั้นนะครับหลักๆเลยคือด้านสังคมศาสตร์โอ้ทางสังคมศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเกี่ยวกับสังคมทั้งหมดทางสังคมทั้งหมดล่ะสังคมวิทยารัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งว่าภาษาใช่รวมหมดเลยด้านภาษาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปรัชญาศาสนาโอ้ปรัชญาศาสนานี่ก็สำคัญสำคัญก็มีที่นั่นแล้วปัจจุบันนี้มีคณะบาลีสันสกฤตและปรัชญาศาสนาขึ้นมาแล้วที่มาอะไรแห่งนั้นแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญแม้แต่นักศึกษาอินเดียเองก็หันสนใจมาเรียนบาลีสันสกฤตเยอะตอนนี้
แล้วได้ทราบว่าตอนนี้ที่มหาลัยแห่งนี้นักศึกษาไทยไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์เป็นหลักโอ้เพราะตอนนี้อินเดียก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่ผู้หน้าเป็นวอลเลย์แห่งคอมพิวเตอร์คอนดักเตอร์เลยล่ะครับหนึ่งเมืองแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์หลักครับถือว่าเป็นเมืองใหญ่ทีเดียวบรรดาประเทศยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยไปลงกันที่นั่นแล้วลงที่นั่นในยุคปัจจุบันนี้รู้สึกท่านเจ้าคุณกลับไปหลังสุดนี่ต่างจากเมื่อต่างมาก 20-30 ปีเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่เจริญแล้วก็ด้านภาษาอังกฤษนี่นักศึกษาต่างชาติเนี่ยนิยมไปเรียนมากๆแล้วเป็นหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ได้ใช้แน่นอนอย่างพระไทยเนี่ยที่อยากจะสนับสนุนให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปปรับปรุงภาษาอังกฤษในฐานะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC อาเซียนเนี่ยเราจะพัฒนาภาษาอังกฤษที่ไหนนอกจากที่มหาจุฬานี่แล้วให้มองที่สถาบันแห่งหนึ่งที่ปุณเน่ภายใน5เดือน6เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะอินพุตภาษาอังกฤษไปที่นั่นได้ใช้แน่นอนอย่างน้อยเราก็อยากจะส่งให้ไปอบรมชาวพุทธเป็นภาษาอังกฤษไปสอนไปอยู่กับเขาเนี่ยได้ใช้แน่นอนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เรื่องการศึกษาของพระไทยเป็นห่วงเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวปัจจุบันแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยต้องพัฒนาไปกับโลกโลกปัจจุบันพัฒนาไปอย่างไรเขาเข้าสู่กลุ่มอาเซียนอย่างไรเนี่ยพระทางพุทธศาสนาเนี่ยคงไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วล่ะต้องพัฒนาตามญาติโยมเพราะฉะนั้นด้านภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับแรกก็สนับสนุนให้มาเรียนที่มหาจุฬาถ้าไม่มีกำลังพอที่จะเรียนต่างประเทศอันดับสองก็อย่ามองไปถึงอเมริกายุโรปอันนั้นค่าใช้จ่ายแพงแน่นอนถ้าไปอินเดียเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นแดนพุทธภูมิเราได้ภาษาอังกฤษแน่นอนแล้วก็ไม่แพงกว่าเมืองไทยเท่าไหร่นักครับก็สามารถที่จะ improve ภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้แน่นอนกลับมาก็พูดภาษาอังกฤษปลอเลยปลอแล้วแต่คนอีกห้าหกเดือนเนี่ยนะฮะถ้าสนใจจริงๆก็ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาใช่นะครับครับที่นี้ขออนุญาตมาที่ท่านพระครูปริยัติรัตนาพรครับท่านพระครูครับว่าในช่วงต้นๆได้กล่าวถึงเรื่องกิจกรรมของชาวพุทธการบวชภาคฤดูร้อนหรือการที่พุทธวิหารต่างๆเนี่ยเขาต้องการพระพุทธรูปเนี่ยในช่วงท้ายท่านพระครูมีประเด็นอะไรที่คิดว่าอยากจะกล่าวเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับจะเลยเพิ่มอย่างนี้ก็แล้วกันว่าชาวพุทธที่ปูน่าหรือเมืองอื่นๆในรัฐมหาราชเนี่ยมีชาวพุทธเป็นจำนวนมากแล้วก็อยากจะบวชลูกบวชหลานอยากให้ลูกหลานมาใกล้ชิดพุทธศาสนาได้เรียนรู้หลักธรรมทางด้านพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องความรู้เหล่านี้ให้แก่บุตรหลานของเขาเหล่านั้นแต่ว่าบางเมืองก็มีข้อจำกัดมีข้อจำกัดตรงที่ว่าหาจีวรไม่ได้อาจารย์เพราะว่าที่อินเดียไม่มีร้านขายจีวรไม่เหมือนเสาชิงช้าเรานะฮะไม่มีช้าเราไม่มีจีวรไม่รู้จะบวชยังไงหาอุปชาไม่ได้อีกอันที่สองไม่รู้จะไปเอาอุปชาที่ไหนจีวรก็หายากไม่เคยมีแล้วอุปชาไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงหาไม่มีอยู่แล้วบางเมืองไม่มีพระเลยครับแต่ว่ามีชาวพุทธมากโอ้นับถือพุทธศาสนาแต่อาตมาจำได้ครั้งหนึ่งไปสำรวจถ้ำที่ลงสถานีรถไฟเมืองกันจัดครับเป็นไงครับมันเป็นตำบลเขาเรียกว่าตาลุกะภาษาอินเดียนะครับถ้ำนั้นเขาเรียกว่ากุนดานีครับห่างจากสถานีรถไฟไปประมาณสัก 4-5 กิโลครับนั่งรถไฟนั่งรถประจำทางไปแล้วก็เดินเท้าไปโอ้ขากลับมาเนี่ยมาผ่านหมู่บ้านหนึ่งก่อนที่จะมาถึงสถานีรถไฟครับหมู่บ้านนั้นก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่ฉันนับถือพุทธศาสนามาเนี่ยไม่เคยเห็นพระสงฆ์เลยโอ้เขาตื่นเต้นนะเขาตื่นเต้นวันนี้ได้เห็นพระสงฆ์มาเนี่ยเป็นบุญตาเป็นบุญตาก็ขอรับศีล5เถอะว่างั้นเดี๋ยวฉันจะไปบอกญาติโยมชาวบ้านมาให้หมดว่างั้นแค่พักพาบอกชาวบ้านมาเต็มลานระดมชาวพุทธมาเลยมาชุมนุมชาวพุทธให้ชุมนุมชาวพุทธแล้วก็ขอรับศีลห้าขอรับศีลห้านะอันนี้คือเขาไม่มีพระแต่ว่าในใจเขาเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่เคยเห็นพระเลยอาตมาก็ให้ศีลเพราะว่าเป็นประธานในการเดินทางไปสำรวจถ้ำในช่วงนั้นครับก็อีกกันหนึ่งพอมาแล้วเราหาที่พักไม่ได้ครับแม้แต่เกสต์เฮาส์อะไรเหล่านั้นไม่มีเลยเพราะมันเป็นบ้านเมืองเล็กก็มีชาวพุทธคนหนึ่งแนะนำว่าพันเตเพราะงั้นก็เรียกพระนะพันเตครับมีชาวพุทธคนหนึ่งเป็นก็เรียกว่าทำงานรถไฟมีตำแหน่งใหญ่อยู่ที่บอมเบย์เพราะงั้นครับบ้านเขาหลังใหญ่มากโอ้เดี๋ยวผมจะพาไปเรียกเขาให้เขาตื่นแล้วก็จะให้พันเตพักที่บ้านเขาเพราะงั้นถึงขนาดนั้นเลยนะฮะไปสามกับสี่ทุ่มแล้วอาจารย์ไปเคาะประตูเรียกเขาครับเขาก็ตื่นมาเปิดดูถ้าเป็นคนไทยไม่คงไม่กล้ารับเราเข้าใช่แล้วทีนี้เขาเห็นโอ้พันเตมาหลายองค์นิมนต์มาเลยครับนิมนต์เข้าบ้านเลย
เกิดศรัทธาแรงกล้าเลยศรัทธาเตรียมห้องพักให้ทั้งญาติทั้งโยม10กว่าชีวิตน่ะได้พักไม่มีที่พักอันนี้ก็เป็นความประทับใจครั้งที่2ในที่ฐานิกัญจันอันนี้คือเรื่องชาวพุทธอาจารย์ท่านพูดถึงชาวพุทธที่เมืองปูเน่และเมืองอื่นๆครับซึ่งเราจะพูดถึงปูเน่เป็นหลักอาจารย์ปูเน่เนี่ยเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่พระไทยเราทำมาเป็นเวลายาวนานครับแล้วก็มีรุ่นหลังๆสืบทอดมาอย่างที่ท่านเจ้าคุณพูดถึงเราเรียนไปเรียนที่นั่นหลายรุ่นตอนหลังนี่ก็หายไปเพราะว่ามหาวิทยาลัยเปิดพระสงฆ์ได้มีโอกาสได้ให้พระสงฆ์เราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกได้ขึ้นคนก็เลยไม่เดินพระสงฆ์ก็ไม่เดินทางไปเรียนที่นั่นก็มีส่วนน้อยนะส่วนน้อยมีส่วนน้อยมากทีนี้กิจกรรมอันนี้ก็เลยหาคนสืบทอดยากแต่ว่าชาวพุทธที่นั่นยังทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยังเรียกร้องบวชยังบวชเนรอยู่เมื่ออาตมาเดินทางไปกับท่านเจ้าคุณเนี่ยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางกลับมาเมื่อวันที่26ตอนเช้าเนาะครับเป็นไงครับชาวพุทธก็บอกว่าพวกกับผมเนี่ยจะบวชลูกหลานแต่ว่าจีวรไม่มีจีวรที่พันเตหามาให้มันขาดหมดแล้วโอ้หลายปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วทีนี้บาทก็ไม่มีอยากจะให้ลูกหลานได้เป็นบาทไม่มีอยากจะได้บาทจีวรอยากได้สัก50ชุดหนึ่งจีวร50ชุดบาท50ใบบาท50ใบไอ้นี่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มแลนยินพุทธวิหารแลนยินอ๋อนี่พุทธวิหารอันนี้เป็นย่านคือที่ย่านทหารนะจ๊ะย่านทหารนะย่านทหารอาจารย์กูจำได้ครับทีนี้กลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่แคมป์คือในเมืองอาจารย์อยู่เทปแคมป์ในเมืองนะฮะเมืองนี่มีพุทธวิหารที่แคมป์กลุ่มนี้ยังไงเยาวชนคือคนที่เขาเรียกว่าเป็นเอกสามเณรหรือสามเณรที่เคยบวชแล้วพวกคนที่เคยบวชเณรมาแล้วครับเขาก็จะรวมกลุ่มกันมารุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องโอ้เขาจะตั้งรวมกลุ่มกันดูแลน้องเนี่ยนะพี่ดูแลน้องแล้วก็มาติดต่อว่าพันเตผมอยากได้จีวรทั้ง50ชุดเพื่อที่จะไปบวชรุ่นน้องครับไม่มีผ้าว่างั้นแต่ว่ามีคนอยากบวชเยอะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าหาจีวรไม่ได้ครับมันไม่มีร้านขายจันเพราะฉะนั้นก็คือ1จีวรอีก50ชุดก็รวมแล้วเป็น100บาทกับบาทอีกนะฮะบาทอีก50ใบ50ใบก็เป็น100ชุด100บาท50จีวร5 100 100ชุด100ชุดนะฮะบาท50 50ใบบาท50ใบเป็นพันนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธที่เมืองปูเน่หรือเมืองปูน่าเนี่ยต้องการเขาต้องการเพื่อที่จะรับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่เมืองไทยเราเชิญพรท่านพระครูครับเมื่อเขาต้องการอย่างนี้แล้วจะทำยังไงถึงจะก็บอกบุญญาโยมจะเกิดขึ้นโดยการดำเนินการที่ท่านอาจารย์ทางโทรทัศน์เนี่ยนะก็จะเจริญพรบอกบุญญาโยมที่มีศรัทธาที่จะร่วมกันสืบสารองค์ทางด้านพุทธศาสนาเรียกว่าจันโรงพุทธศาสนาดินแดนพุทธภูมิเนี่ยครับซึ่งมีคนเริ่มใช้ศรัทธามากแต่ว่าขาดอุปกรณ์ขาดอัฐบริขารที่จะบวชเนี่ยมันก็บวชไม่ได้ครับแต่ถ้าท่านมีศรัทธาจะช่วยเนี่ยถือว่าเราได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นยิ่งขึ้นไปในดินแดนพุทธภูมิครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมที่เป็นชาวพุทธที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะหากว่าท่านมีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเจริญพระพุทธศาสนาณแดนพุทธภูมิที่เมืองปูเน่หรือเมืองปูน่าซึ่งชาวพุทธเหล่านั้นกำลังรอรับการสนับสนุนด้านจีวรและบาตรเพื่อที่จะไปบวชกุลบุตรของชาวพุทธที่นั่นนะครับเขาไม่มีจีวรเขาไม่มีบาตรซึ่งเป็นอัฐบริขารที่สำคัญการบวชเป็นสามเณรหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ต้องใช้อัฐบริขารเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพตามเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญมั่นคงขึ้นณแดนพุทธภูมิร่วมกันครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงท่านพระครูจะเพิ่มเติมตรงนี้ครับท่านอาจารย์2กลุ่มเนี่ยไม่ใช่บวชเฉพาะกลุ่มของเขาครับคนไหนที่มีศรัทธาต่างเมืองที่จะมาบวชเขาก็ยินดีรับมาบวชครับบวชเพื่อที่จะอบรมหลังจากบวชแล้วเนี่ยเขาจะจัดอบรมต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการปกติชาวเยาวชนแขกเยาวชนพุทธแขกเป็นไงฮะชาวพุทธอินเดียนี่นะไม่ลักษณะพิเศษที่เราไปเห็นก็คือว่าเขาตั้งใจมากเวลาครูบาอาจารย์ไปอบรมเนี่ยเขาจะโน้ตทุกเรื่องที่เป็นความรู้ทางด้านพุทธศาสนาโน้ตทุกเรื่องจดบันทึกไว้ทุกเรื่องแล้วเขาก็ตั้งใจไม่มีคุยกันเลยอาจารย์ครับเงียบเลยเงียบฟังเขียนอย่างเดียวฟังไม่มีใครไม่สนใจใครเขียนมีหน้าที่เขียนอย่างเดียวแล้วเขาหลังจากสึกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะยกย่องให้เกียรติ
ว่าเป็นผู้ผ่านการศึกษาอบรมมาแล้วบวชเนนมาแล้วเวลามีกิจกรรมสำคัญทางด้านพุทธศาสนาเข้าใจออกหน้าโอ้เป็นผู้นำเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำชุมชนวันไหนไม่มีพระไปเทศเนี่ยครับเขาจะให้ผู้นั้นพูดธรรมะหรือว่าอ่านธรรมะให้ฟังทำหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนกับอนุสาสนาจารย์ไกลๆนะใช่คล้ายอย่างนั้นใช่ไหมคือที่สำคัญก็คือว่าพุทธวิหารแต่พุทธวิหารเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมทุกอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งเขาจะกำหนดวันบางพุทธวิหารจะกำหนดวันอาทิตย์รวมกันในชุมชนไปสวดมนต์ทั้งลูกทั้งหลานมีเท่าไหร่ไปหมดครับไปรวมกันที่นั่นสวดมนต์ทีนี้ท่านพระครูพูดถึงเรื่องการสวดมนต์ของชาวพุทธอินเดียที่ท่านพระครูได้ไปสอนเอาไว้เนี่ยเขาสวดยังไงครับเขาก็สวดเหมือนเราสวดต่างๆเนี่ยนะครับอิติปิโสพหุงมงคลสูตรอะไรพวกนี้สวดเหมือนเราหมดสำเนียงลังกาแล้วสำเนียงแหละครับสำเนียงก็ถ้านโมจะไม่เหมือนเราพระครูพอจะได้ยกตัวอย่างให้ศีลก็ไม่บอกว่าเหมือนสำเนียงแตกต่างจากเราถ้านโมก็บอกว่านโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยก็จะว่างี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านพระครูไปอบรมเขาก็ต้องว่าตามเขาว่าแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็เยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะว่างี้ก็พอกไปอีกแบบนะครับเป็นแบบเขาครับเราก็ว่าตามเขาที่นี่ครับเขาชาวพุทธที่อินเดียหรือชาวพุทธที่เมืองพุณีแล้วก็ใกล้บริเวณนั้นน่ะเขาก็อยากให้พระไทยอยากได้ขนบธรรมเนียมแบบไทยครับอยากได้พุทธศาสนาแบบไทยเถรวาทเถรวาทแบบไทยเถรวาทเราเนี่ยนะเถรวาทแบบเถรวาทซึ่งเขาประทับใจว่าพระไทยเราเนี่ยนอกจากจะเสียสละแล้วก็มีความจริงใจช่วยเหลือเขาหลายเรื่องทำให้เขาภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้ชาวพุทธได้เรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนามากขึ้นครับนี่แหละครับเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวครับท่านผู้ชมครับทีนี้นอกจากเรื่องการบวชภาคฤดูร้อนของชาวพุทธแล้วเนี่ยสิ่งที่เขายังขาดอยู่คืออะไรอีกครับขาดอยู่คือว่าแต่ละกลุ่มก็จะสร้างพุทธวิหารสร้างไว้เพื่อทำกิจกรรมทางด้านพุทธเราเนี่ยคือที่สำคัญคือรวมกลุ่มกันมาสวดมนต์อาทิตย์หนึ่งจะกำหนดวันหนึ่งครับพอมาสวดมนต์เนี่ยเขาก็อยากได้พุทธรูปไปกราบไหว้โอ้พระพุทธรูปขนาดสักเท่าไหร่ครับมีองค์เล็กๆอย่างเงี้ยอาจารย์ทีนี้พุทธวิหารก็หลังใหญ่บางแห่งสร้าง 2-3 ชั้นเลยนะอาจารย์พุทธวิหารเนี่ยเขาก็อยากได้องค์ใหญ่ให้เหมาะสมกับพิธี40นิ้วประมาณสัก40นิ้วโดยประมาณอาจารย์40นิ้วนะฮะ40นิ้วโดยประมาณซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้มีจิตศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างหรือมอบพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปให้กับพี่น้องชาวพุทธที่เมืองปูน่าเนี่ยนะครับก็ติดต่อสอบถามเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้อยู่ทางจอโทรทัศน์นี่นะครับติดต่อสอบถามเรียนได้เพื่อที่เมื่อมีชาวพุทธที่มีศรัทธาจากเมืองไทยแล้วพระคุณเจ้าทั้ง3รูปในฐานะเป็นศิษย์เก่าปูน่ารวมถึงกับผมด้วยนะครับก็จะได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือท่านจะร่วมเดินทางไปด้วยก็ได้เมื่อเราพร้อมกันเสร็จแล้วก็จะกำหนดการเดินทางเพื่อนำทั้งบาตรทั้งจีวรและพระพุทธรูปนะครับไปถวายหรือไปมอบให้กับชาวพุทธที่เมืองปูน่าได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบต่อไปครับและสุดท้ายครับท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาหน่วยครับจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอนิมนต์ครับเจริญพรท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์นะหลังจากที่เราคุยกันก็เป็นบทสรุปส่วนหนึ่งซึ่งท่านเจ้าคุณพูดถึงเรื่องการศึกษาบทความเป็นมาที่ชาวไทยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยปูน่าครับแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามสมควรส่วนอาจารย์พระครูท่านได้พูดถึงชาวพุทธและเล่าประวัติอาจารย์ต้าเอโรล่าอันนี้ก็ทำให้เราระลึกถึงอดีตการเมื่อหลายร้อยปีหลายพันปีก็ทำให้เกิดศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านได้ไประยะหลังเนี่ยท่านได้ไปเยี่ยมเมื่อปลายเดือนที่แล้วมาเนี่ยท่านก็ได้ไปพบชาวพุทธแล้วก็เขาก็ได้มาแสดงความจำนงเพื่อปฏิญาณตนเข้าสู่ศาสนาก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเมื่อก่อนท่านเคยไปอยู่กับชาวพุทธเป็นจำนวนมากหลังจากที่เขาได้มาบวชเป็นสามเณรในยุคที่ท่านอยู่หลังตอนนี้ท่านเขาก็เป็นผู้มีหน้าที่การงานนะอาจารย์ตั้งแต่ประสิทธิ์มีหลักมีฐานสังคมนะฮะบางคนจากไปจนเฒ่าแก่ชราก็มี
เมื่อไปพบกันในโอกาสที่เราไปเยี่ยมคราวนี้ก็มีความรู้สึกชื่นชมแล้วก็มีความยินดีก็อยากจะให้เหตุการณ์นั้นกลับคืนมาอีกครับแล้วก็มีความหวังว่าจะได้มีพระไปโปรดชาวพุทธที่นั่นอีกก็เลยฝากความระลึกคิดถึงมายังท่านท่านครูครับท่านให้จัดหาเครื่องอัฐบริขารไปช่วยชาวพุทธครับเพื่อได้มีโอกาสกลับฟื้นขึ้นมาอีกครับนี่ก็เป็นที่น่ายินดีญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่จะทนุบำรุงช่วยเรื่องอัฐบริขารเรื่องพระพุทธรูปพุทธปฏิมาไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ก็ขอเชิญตามศรัทธาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราควรจะระลึกไว้ในเสมอว่าท่านผู้มีคุณูปการเป็นชาวพุทธให้ชาวพุทธในอินเดียได้นับถือพุทธศาสนาสืบมาจนบัดนี้ก็คือท่านดร.เอเบตกาครับท่านเป็นบุคคลสำคัญเป็นอัจฉริยภาพบุคคลที่บุคคลสำคัญของอินเดียนะเป็นคนสำคัญของชาวพุทธปัจจุบันนี้ในรัฐมหาราชทั้งชาวพุทธทั้งชาวฮินดูก็ยอมรับนับถือว่าท่านดร.เอเบก้าเนี่ยเป็นคนเก่งคนสามารถที่เป็นผู้ที่วางรากฐานด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญให้ประเทศอินเดียครับอันนี้ก็เป็นสำคัญแล้วก็ท่านหวังว่าพุทธศาสนารัฐมหาราชที่นาคปู่เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาสืบต่อไปจนทุกวันนี้เขาได้สร้างสถูปอันใหญ่ขึ้นที่เมืองนาคปู่เป็นที่สง่างามมากก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับอันนี้ก็น่าที่จะได้เป็นที่ระลึกก็ถือว่าเป็นสิ่งคุณูปการกับชาวพุทธชาวโลกก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญในโอกาสนี้ธรรมภาพก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมในการเดินทางครั้งนี้ก็มีความประทับใจเพราะอยากจะฝากชาวพุทธผู้ที่เคยไปผ่านมาแล้วหรือยังไม่ได้ผ่านไปก็อยากจะให้มีโอกาสได้ไปชมชั้นถ้ำอัจฉริยะอิโรล่าเพื่อให้เกิดศรัทธาว่าความยิ่งใหญ่ของถ้ำอัจฉริยะอิโรล่านี้เป็นอย่างไรมันจะให้เกิดจินตนาการมโนคติที่เรามองเห็นพระพุทธศาสนามีความมั่นคงในอนาคตต่อไปในทางส่วนตัวก็เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยยังมั่นคงในอินเดียครับและหลังจากนี้ไปชาวพุทธอินเดียก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็จะมีความก้าวหน้าในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอันนี้ก็ขอฝากไว้ณโอกาสนี้ด้วยท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับพูดถึงพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองในแดนพุทธภูมิตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังพุทธกาลจนปัจจุบันนี้มีประวัติศาสตร์ที่งดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จในด้านมนุษยชาติที่พุทธศาสนาให้สันติสุขและเสถียรภาพแก่มวลมนุษยชาติมาช้านานทีเดียวครับมหาวิทยาลัยปูน่าเมืองปูน่าและชาวพุทธที่เมืองปูน่ารัฐมหาราชตะทั้งมวลนั้นก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นบ่อหลอมในการศึกษาให้แก่บรรดาชาวอินเดียและชาวต่างชาติที่ได้สนใจไปศึกษาที่นั่นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งพระคุณเจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดถึงนักศึกษาไทยก็ได้อาศัยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นที่หล่อหลอมด้านองค์ความรู้ไม่ว่าจะด้านพระพุทธศาสนาด้านปรัชญาและด้านสังคมศาสตร์เป็นต้นครับดังเป็นที่ประจักษ์ครับว่าเมืองปูน่าในปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองไอทีที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของอินเดียจนกระทั่งว่าได้รับการตั้งสมญานามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ออฟคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการไปศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยใหม่นี้ทีเดียวครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้รัฐมหาราชตะเมืองปูน่าและเมืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้นยังขับเคลื่อนไปในการนำเอามิติทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับการอุปถัมภ์บำรุงและฟื้นฟูจากชาวพุทธทั้งในส่วนของชาวพุทธใหม่ในอินเดียและชาวพุทธทั่วโลกครับรวมถึงชาวพุทธจากประเทศไทยของเรา
ซึ่งก็มีพระคุณเจ้าซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากเมืองปูน่าจากมหาลัยปูน่าก็ได้รับขันอาสาไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับจึงได้ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบรรดาพี่น้องชาวพุทธที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านมีจิตศรัทธาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะได้ถวายเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปและอัฐบริขารเพื่อไปบวชสามเณรบวชพระภิกษุสงฆ์ที่เมืองปูน่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับก็กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ท่านพระครูปริยัติรัตนาพรหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถามร่วมปันเป็นเจ้าภาพครับก็คือที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขครับ0813086942ครับที่ท่านพระครูปริยัติรัตนาพรนะครับหรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมจันลงและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณเมืองปูน่ารัฐมหาราชตะของประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งให้มีความโชติช่วงให้มีความมีชีวิตชีวาและชื่อว่าเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาในช่วงมหาจุฬาไร้พรมแดนหมดเวลาลงพอดีครับกับผมขอกราบพระคุณพระคุณเจ้าทั้ง3รูปครับก็คือพระเดชพระคุณทัชคุณพระสุวรรณเมธาพรท่านพระครูปริยัติรัตนาพรและท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาหน่วยอังสุการีเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับขอนมัสการครับเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมผู้รับชมทุกท่านท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสารประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการเปิดโลกมหาจุฬาที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายครับทั้งในและต่างประเทศที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆที่จะแนะนำเข้าสู่รายการครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับทางรายการของเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำดีๆของทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ